วินาทีนี้กรุงเทพมหานครเราคิดแค่การบริหารไม่ได้เราต้องคืนความเป็นธรรมให้กับเมืองคืนเมืองที่เป็นธรรมให้กับคนด้วยไม่อย่างนั้นบริหารไม่ได้นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยจากเมืองที่คนเท่ากันถ้าเราเติมนโยบายที่ถูกต้องมันจะกลายเป็นเมืองที่มีความหวังขึ้นมาได้ทำไมผมถึงต้องพูดเรื่องสวยล่ะเพราะสวยคือความสะอิดสะเอียนของคนที่อยู่ในกรุงเทพคือความท้อแท้สิ้นหวังทุกคนรู้อยู่ในใจอ่ะบางคนก็พูดว่าใครมาก็คงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราล้างตรงนี้ได้มันจะทำให้เมืองนี้มันมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งนึงความท้อแท้มันจะลดลงใช่ไหมนี่คือจิ๊กซอตัวที่หนึ่งจิ๊กซอตัวที่สองทำไมผมถึงไม่เคยพูดถึงเทคโนโลยีอวกาศยานหรือว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมล้ำเลิศอะไรเลยผมพูดแต่สวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ทำให้ประชาชนได้รับคุณภาพในระดับมาตรฐานเพราะผมต้องการทำให้เมืองนี้เป็นเมืองน่าอยู่ไงที่คนตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไงคนตัวเล็กคนตัวกลางคนตัวใหญ่มั่นใจไงว่าสักวันหนึ่งล้มไม่ต้องล้มทั้งบ้านล้มแล้วลุกขึ้นได้คนที่ร่ำรวยก็รู้สึกใช่ไหมว่านี่คือความผาสุกที่ยั่งยืนจริงๆไม่ใช่คุณมองออกมานอกหน้าต่างมองออกมานอกแล้วเห็นความทุกข์ยากความสุขอย่างนั้นมันไม่จีรังหรอกนี่คือจิ๊กซอตัวที่สองจิ๊กซอตัวที่สามทำไมเราถึงบอกว่าเราต้องจัดสรรงบใหม่เอางบจากราชการผ่านสำนักผ่านเขตผ่านงบกลางผู้ว่าแล้วจัดสรรใหม่ดึงออกมาให้กลายเป็นงบประมาณที่ประชาชนเลือกเองได้ 4,000 ล้านว่าเขาจะแก้ปัญหาอะไรเขาจะทำโครงการอะไรจะได้ทำให้โครงการที่ประชาชนอยากจะทำปัญหาที่ประชาชนอยากแก้ใน50เขตเกิดขึ้นได้ทันทีไงและสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ปัญหาแก้แต่เป็นการเรียกความเชื่อมั่นของคนที่อยู่ในเมืองว่าปัญหาที่เขาเห็นมาชั่วนาตาปีที่อยู่หน้าบ้านหน้าปากซอยตามทางที่เขาเดินทางไปทำงานวันนี้มันแก้ได้นี่คือจิ๊กซอตัวที่สามคือเรียกความเชื่อมั่นจิ๊กซอตัวที่สี่ทำไมเราถึงต้องพูดถึงการเพิ่มสวัสดิการจากเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทที่รัฐบาลให้ทำไมเราต้องเติมอีก400ให้เป็นพันทำไมเราต้องเติมสวัสดิการเลี้ยงดูบุตรให้เป็น 1,200 ทำไมเราต้องเติมสวัสดิการสำหรับคนพิการให้เป็น 1,200 บาทเพราะเราต้องการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพของคนที่เปราะบางที่สุดและในขณะเดียวกันเราจะทำให้คนเหล่านี้ตัวเบามากขึ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนจากการใช้จ่ายมากขึ้นพอคนตัวเบามากขึ้นเมืองก็มีชีวิตชีวาขึ้นนี่คือจิ๊กซอตัวที่4และจิ๊กซอตัวที่5เมืองที่มีความหวังคนรุ่นใหม่ต้องตั้งตัวได้เราถึงบอกว่าพทม.ทำอะไรได้ไหมกับการที่จะอุดหนุนภาษีป้ายเพื่อดันให้ธุรกิจขนาดย่อมธุรกิจสร้างสรรค์ธุรกิจคนรุ่นใหม่มีทรัพยากรไว้ต่อสู้กับนายทุนน่ะและถ้าเกิดเมืองนี้มันตั้งตัวได้ผ่านจิ๊กซอทั้ง5ตัวเนี้ยเมืองนี้จากเมืองต้องสักมันจะกลายเป็นเมืองที่มีความหวังขึ้นใหม่ครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อแต่จุดเริ่มต้นต้องทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่คนเท่ากันให้ได้ครับผมว่านี่คือโจทย์ที่อยู่ในใจพวกเราทุกคนนะครับว่ากทม.เนี่ยต้องเข้าใจเพนพอยต์ของคนรุ่นใหม่ผู้บริหารต้องเข้าใจต้องตอบโจทย์4โจทย์นี้ให้ได้โจทย์แรกเนี่ยต้องมารับฟังปัญหาของคนรุ่นใหม่ต้องสร้างแพลตฟอร์มสภาเด็กและเยาวชนมีอยู่แต่ไม่เคยใช้มีประโยชน์ผู้ว่าต้องมาเจอตัวแทนคนรุ่นใหม่ทุกเดือนฟังว่าเขาต้องการอะไรเป็นอนาล็อกแพลตฟอร์มต้องทำดิจิตอลแพลตฟอร์มให้คนรุ่นใหม่สามารถให้ความเห็นได้ว่าตอนนี้อะไรคือเพนพอยต์เขาแล้วมันเปลี่ยนทุกเดือนนะมันไม่ใช่ว่ารอ4ปีเลือกทีนึงปัญหาของคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นทุกเดือนนั่นอันแรกฟังเขาอันที่2ทำให้เขาเห็นว่ากทม.อ่ะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้จริงจังกับการแก้ปัญหาคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ฟังแล้วก็หูทวนรมเขาต้องการพื้นที่สาธารณะที่ดีทำให้เขาต้องการให้เราแก้ปัญหาอะไรทำให้เขาเริ่มจากเล็กขยายไปใหญ่อันที่3ดูแลคุณภาพชีวิตเขาเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เขาในกระจายไปถึงทุกชุมชนอาจารย์ครับไม่หลุดแล้วครับหมายถึงว่าเข้าปากนิดนึงนะอ๋อครับให้หยุดทำพื้นที่สีเขียวให้เขาทำพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพให้เขาสามารถแสดงศิลปะใช้เวลาว่างพบปะกันมาแลกเปลี่ยนทำเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซมีที่แสดงความเห็นที่แตกต่างกันถูกไหมทำเรื่อง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เขาดีให้เขาแบบมีที่ไปมาหาสู่กันได้เดินทางสะดวกขึ้นเรื่องเศรษฐกิจกทม.ต้องดูแลเศรษฐกิจให้เขาสร้างงานให้เขาหัวใจของเมืองคือเศรษฐกิจเพราะว่าถามว่าเรามาอยู่ในเมืองเพราะอะไรเพราะเมืองคือตลาดแรงงานถ้าเศรษฐกิจไม่ดีไม่ต้องมีเมืองครับนั้นถามว่าพวกเราในอนาคตต้องการงานที่ดีนั้นกทม.ต้องสร้างผลิตภาพให้เมืองให้บริษัทดีๆอยากมาตั้งมีงานที่ดีมีตำแหน่งงานที่ดีเกิดขึ้นลดทุจริตลดโกงกินลดส่วนที่คุณวิโรจน์พยายามจับได้มาตลอดเรื่องความโปร่งใสของเมืองต้องทำเพราะมันคือต้นทุนที่แฝงอยู่นอกจากนี้เนี่ยมีคนพูดว่าอนาคตเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้หางานแล้วเขาครีเอทงานเองนั้นความครีเอทีฟเป็นเรื่องสำคัญกทม.ต้องเน้นเรื่องครีเอทีฟอีโคโนมีทำสเปซให้เขาสามารถมีอินโนเวชันมีสเปซให้เขาสร้างสิ่งใหม่ๆได้อย่างผมไปเมื่อวานไปดู e-sport สร้างงานที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนตำแหน่งงานของ e-sport นั้นผมว่าหัวใจของกทม.ต้องทำเรื่องเศรษฐกิจให้เดินหน้าไปด้วยสร้างครีเอทีฟอีโคโนมีสร้างแพลตฟอร์มให้คนรุ่นใหม่มีที่ยืนทางเศรษฐกิจผมว่านี่จะตอบโจทย์และทำให้กทม.มีความเกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่เขารู้สึกว่าเมืองเป็นเมืองที่มีความหวังไม่ใช่ทุกคนจะย้ายจากกทม.ไปอยู่ที่อื่นแล้วก็หมดความหวังกับเมืองนี้ครับข้อที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องไม่ตายอย่างโง่ๆในสงครามกลางเมืองเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าถ้าดิฉันเป็นผู้ว่ากทม.สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญดิฉันมาในยุคของธรรมศาสตร์ในยุคสมัยที่เรามีสโลแกนว่าธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่ากทม.จะต้องมีเสรีภาพทุกตารางนิ้วสำหรับเยาวชนสำหรับเด็กรุ่นใหม่ทั้งหมดแล้วสิ่งที่ดิฉันจะทำก็คือว่าเสาชิงช้าสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดได้ย้ายไปแล้วที่ตรงนี้จะกลายเป็นซิตี้ฮอลล์สำหรับประชาชนสำหรับน้องๆคนรุ่นใหม่สำหรับเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นการเมืองใหญ่นั้นสนใจเศรษฐกิจในรูปของคนใหญ่ๆโตๆเรามี BOI ให้กับบริษัทขนาดใหญ่แต่เราไม่เคยสนใจแม่ค้าหาบเล่แผงลอยนักศึกษาทั้งหลายว่าคนเหล่านี้คืออีโคโนมิกแอคเตอร์เพราะฉะนั้นกทม.มีวิสาหกิจของกทม.ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพธนาคมตลาดโรงรับจำนำกทม.สามารถตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อสนับสนุนคนเล็กคนน้อยที่เป็นอีโคโนมิกแอคเตอร์ให้เขาได้ลืมตาอ้าปากให้เขาได้ลดหนี้สิน